เราจะมาอัปเกรดคอมจริงๆแค่แต่งคอมเฉยสเปคคอมยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนเคสเปลี่ยนพัดลมเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับเพิ่งไม่มีคลิปจะลงครับผมเราจะถ่ายอะไรก็ได้ที่เราอยากถ่ายนะเราไม่มีคลิปจะลงเดี๋ยวเราจะมาบอกแอคเซสซอรี่กันก่อนดอกแรกดอกใหญ่ไปก่อนครับนี่เคส NZXT Z500i ตัวแล้วก็ NZXT Kraken X52 แล้วก็ NZXT พัดลม120เซน RGB ด้วยรอบที่แล้วเป็นเลเซอร์รอบนี้เอ็นแซดเอ็กซ์ทีเหมือนก็มาสปอนเซอร์กูอ่ะไม่ใช่กูซื้อตามแบรนด์อันนี้เป็นไฟได้ทองเหมือนรถใช่ไหมเหมือนไฟได้ทองรถอ่ะเออจริงไฟได้ทองเคสอันนี้ก็คูลเลอร์มาสเตอร์เป็นหัวแป้งเดี๋ยวใส่ให้ดูตัวนี้แล้วก็บล็อกแรม RGB สวยๆเท่ๆแล้วก็สายไฟสีเขียวนี่ครับเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมันคือไฟได้ทองของคอมเราจะมารีวิวว่ามันมีมันให้อะไรมาบ้างแต่งเป็นแต่งรถเลยอันนี้ราคา1,000นิดๆไหนโชว์โชว์เดี๋ยวก็จะมีคู่มือมาให้แล้วก็ตัวไฟดูคู่มือก่อนมีบอกวิธีใส่นะครับนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะประกอบคู่มือน้องพึ่งพี่แขกเฮ้ยจะนำไปขอเยี่ยวหน่อยขอเยี่ยวหน่อยนี่เรามาแกะเปิดดูกันฟ้าฟ้านี่อย่างนี้เยี่ยมอย่างสวยที่จริงมันมี2ขนาดมันมี200กับ400ผมกลัวมันจะใส่ไม่ได้ผมเลยสั่ง200มาใส่ใต้เคสให้อะไรนี่ก่อนแล้วก็ให้เป็นตัวสติ๊กเกอร์ไม่ใช่สติ๊กเกอร์กาว2หน้าไว้แปะใต้เคสนะครับแล้วก็ขนมแถมขนมมาให้ด้วยถุยมึงกินดิแล้วก็แบ็คเพจเราใส่ตรงนี้ไหนดูนี่นี่เป็นอย่างนี้แล้วใส่หลังคอมแล้วก็สายเนี่ยไปเสียบในเครื่องประมาณนั้นครับรอดูตอนเสร็จแล้วกันใช่เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนี่เป็นเมนบอร์ดที่ผมใช้ MSI Card Gaming นะครับนี่แรมจากซื้อมา 8,000 ตอนนี้เหลือประมาณ800ไม่ถึงด้วยเดี๋ยวดูซากซากตรงนี้เนาะซากอยู่ข้างหลังเกมมึงอะชอบไปแกะนี่ระเบิดซากแรมจากCorsair Vengeance RGB นะครับเราแกะให้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าแรมแม่งสูงไปแล้วมันใส่ไอ้นี่ไม่ได้นะครับระเบิดแรม 8,000 เพื่อใส่ไอ้นี่1,000เดียวนี่ไอ้นี่นะอะไรเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยคุ้มอยู่เดี๋ยวก็รู้ตอนประกอบเสร็จไอ้นี่แกะโอ้โหท่านนี่นะครับเราถอดออกมาหมดแล้วนี่ของใหม่กันเรามีหลายแผนกนะครับเราไอ้เกมนี้แผนกรื้อคอมจัดรื้ออุปกรณ์จัดรื้อถอนแผนกรื้อถอนผมจะแผนกก่อสร้างไอ้นุ่นแผนกทำความสะอาดทำความสะอาดเดี๋ยวเราใส่เมงบอกกันก่อนเมงบอกนี่เฮ้ยเย้เฮ้ยฝาอยู่ไหนวะอยู่ตูดยังไม่ได้เอามาถอดเลยนี่ช่างทำความสะอาดกำลังทำความสะอาดเคสเก่าเพื่อที่จะไปโมดิฟายใหม่แงะจากข้างในถูกแล้วดันเข้าดันเข้าข้างในเฮ้ยมันต้องดันออกไม่ใช่หรอวะมันใส่อย่างนี้ดิเออมึงเถียงกันให้เสร็จแล้วรับให้ครับนี่ครับเราต้องใส่แนวนี้ก็คือพิซซ่าอะไรหน้าอะไรพิซซ่าหน้าไอเซเว่นไอเกมมึงอ้วนอย่างวะในกล้องฮะโคตรอ้วนเลยแต่ตัวจริงไม่ค่อยอ้วนมั้งไหนกูไหนเดี๋ยวมึงจะไปใส่ CG ให้กูอ้วนนะมาดูกันแบบละเอียดเลยนะครับนี่แรมเป็นซากแรมเอ้ยเดี๋ยวลืมปล่อยคลิปต้องปล่อยคลิปก่อนลืมปล่อยคลิปนี่ครับอันนี้เป็นหัวหัก90องศาที่บอกไปทีแรก
มันจะหน้าตาแบบนี้เห็นป่ะเห็นมันเอาไว้ใส่กับตรงนี้เป็นตัวตัวนี้เป็นปลั๊กไฟเลี้ยงของเมนบอร์ดนะครับเราก็จะแปะก็จะปักไปอย่างนี้เราใส่เมนบอร์ดไปจะเข้าทางนี้มันจะดูไม่ลกเสียบไปเดี๋ยวค่อยเสียบเพราะว่าเดี๋ยวผมใส่กับสายไฟก่อนเป็นวิทยาทานให้ดูเฉยตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่ใส่เมนบอร์ดเสร็จแล้วนะครับผมเหลือใส่พาวเวอร์ซัพพลายใส่หม้อน้ำแล้วก็ใส่การ์ดจอก็เสร็จแล้วใกล้แล้วครับมาเดี๋ยวไปดูกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้มืดแล้วถ้าเปิดไฟแล้วเนี่ย เดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆแหละว่าไปถึงไหนแล้วนะครับมาถึงของใหญ่นะครับแพงสุดในเซตนี้ที่สั่งมาเดี๋ยวขอแกะก่อนที่เลือกตัวนี้เพราะว่าเหตุผลเดียวเลยครับผมมันเย็นเหรอครับมันสวยแค่นี้นึกว่าจะแบบมันจะดีจะอะไรเอาละเอ็นเซ็ตเอ็กทีทั้งเซ็ตนี่ๆเดี๋ยวให้ดูก่อนเราใส่สายประสายหนึ่งว้าวสีอะไรสีเขียวดิไอเกมเห็นเป็นสีอะไรเขียวดิอย่างนี้ดีกว่ามีคู่มือนะครับแต่ว่าสั่นมีคู่มือแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้หรอกเราโปรเฟชชั่นอลแล้วนะครับนี่ก็ที่ให้มานะครับจะมีพัดลมใครร้อนวะพัดลมเนี่ยให้มา2ตัวนะครับผมกันร้อนใช่ไว้เป่าลมออกจากหม้อน้ำจริงๆผมสามารถใส่พัดลมเป็น RGB ได้เนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่ข้างหลัง2อันที่มันให้มากับเคสไงไม่ใช่เอ้ยไม่เหมือนอันนี้ใช่อ่ะถี่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้น่าจะอันนี้อาจจะเก็บลมได้มากกว่าหรือผมว่าใส่ของเดิมที่มันให้มานั่นแหละดีแล้วมีอันนี้เป็นพวกเพลทนะครับผมไว้ใส่กับเมนบอร์ดนี่ก็สายไฟนะครับนี่พระเอกของเราอยู่ตรงนี้ครับแทนต่อดิแทนเออหุ้ยไอรอนแมนวะเนี่ยรีพอร์เซอร์มาเลยนี่ตัวเบลเลอร์ชี้อ่ะเขาสวยเขาสวยโอ้โหเป็นกระจกอ่ะเป็นเงาอ่ะเออนะมันวิบวับ connection all cable before turn on แปลว่าต่อสายให้ครบก่อนแล้วมึงค่อยเปิดอย่าโง่นะครับโอ้โหหม้อน้ำเล็กจับเล็กกว่าอันนู้นอีกอ่ะนี่นะครับแล้วมันก็จะใส่อยู่ในลักษณะนี้โอ้ยมีเงาวับวับพอเปิดจะเป็นไฟผมอาจจะเอานี้ลงมาไม่ใช่ใส่ไปแล้วแม่งตีลังกานะเพราะมันมีฟอนต์อยู่ตรงกลางใช่ไหมเป็นโลโก้ใช่ไหมเนี่ยคำนี้ต้องดูก่อนว่ามันหันไปทางไหนใส่ไปแล้วตีลังกานี่กูฮาเลยนะให้อะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดีไซน์เดี๋ยวเราประกอบก่อนไปลุยนะครับช่วงไม่มีคิดจะลงนะครับผมวันที่2ของการประกอบคอมนะครับวันแรกประกอบได้แค่นี้ซึ่งมันก็เปิดใช้ได้แต่ว่า LED มันติดไม่ครบทุกดวงนะครับเพราะว่ามันไม่มีกล่องเพียงพอผมเลยต้องไปซื้อไอ้นี่มาเพิ่มนะครับผมอันนี้ก็ 3,500 งบแม่งเริ่มบานปลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูจริงมันก็คือพัดลมเหมือนที่เคยใส่ไว้นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีกล่องตัวนี้ครับเป็นตัวควบคุมไฟ LED ของทั้งหมดในเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แบรนด์เดียวกันทั้งหมดอ่ะมันก็จะใช้กล่องเนี้ยควบคุมแบบทั้งหมดเลยได้นะครับกล่องเดียวจบนะครับที่ผมต้องการก็คือกล่องนี้แหละถ้ามีกล่องนี้เนี่ยเมื่อวานก็เสร็จไปแล้วนะครับข้างในก็มีเหมือนเดิมพัดลม2ตัว1ตัว2ตัวนะครับผมแล้วก็ม้วนกระจุกสายไฟนะครับผมแต่เราไม่ต้องใช้แล้วเพราะว่าผมประกอบเป็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบกันวันนี้อยู่คนเดียวแล้ววันนี้อยู่คนเดียวแล้วไม่มีคนช่วยเราจะเริ่มจากนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูโอ้โหหนักเห็นไหมครับที่มันแบบ
โอ้โหบวมระเบิดออกมาคือข้างในเนี้ยแม่งอัดเต็มไปด้วยสายไฟไม่สามารถที่จะใช้มือหมุนออกมาได้หรอกนะบวมอันนี้เป็นถังเมื่อวานที่เก็บแบบรวบๆใช่ไข่กวงไข่ไม่ใช่ว่าน็อตมันแน่นนะแต่ว่าฝามันแน่นเปิดทีมันอาจจะพุ่งออกมาเลยใช่ไม่สามารถปิดฝาเค้กคนเดียวได้โอ้โหข้างหน้านี่แบบเก็บเนียนกริบแต่ข้างหลังนี่แบบชุยนี่แหละครับสภาพความแต่งนี่ให้ดูเลยว่าเยอะไหมโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่าผมจะถ่ายยังไงดีนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นตั้งไทม์แลปไว้แล้วกันนะครับผมจะได้เห็นทั่วๆตลอดเวลาเนาะจัดไปคนที่ซื้อไอ้พัดลม RGB ตัวนี้ไปแม่งจะมีความมึนงงอยู่เพราะว่าแม่งคือข้างพัดลมอ่ะมันมีรูให้ต่ออินกับเอาท์ด้วยแล้วก็มีสายมีกล่องมีเหี้ยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยผมจะมาบอกครับมันมี2สายเดี๋ยวว่าอินกับเอาท์ใช่เข้ากับออกหัวสายเป็นแบบนี้โฟกัสมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยทีนี้วิธีต่อง่ายๆครับผมให้เราเริ่มจากกล่องก่อนแล้วก็เอาหัวที่มันเสียบในกล่องได้เนี่ยเสียบเข้าไปครับเนี่ยเราเสียบรูเสียบเข้าไปแล้วใช่ไหมเสียบไปได้ปุ๊บทีนี้ปลายสายข้างหนึ่งเราก็เสียบพัดลมครับผมเสร็จนะผมจะวางพัดลมเป็นแนวตั้งปุ๊บเราต้องเสียบจากแล้วก็เอาอินเสียบเข้าอินปั๊บเสียบไปแน่นๆแล้วอีกสายหนึ่งครับจะเป็นสายเอาช่องเอาก็เสียบช่องเอาเอ้านี่แล้วอีกช่องนึงก็เสียบช่องอินนี่มันไม่สายสั้นกูมาเลยหรอวะกูซื้อพัดลมตั้งแพงกว่าเยอะลำบากกูเก็บสายอีกกูจะยัดไปแถวนี้ก็ได้ขอเดี๋ยวผมขอพันก่อนแล้วพัดลมตัวนี้ต่อเอาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่ใส่เคสก่อนเชียร์สายเยอะว่ะแป๊บนึงตัวนี้ต้องจัดการสายนี่นี่สายไฟสีเขียวด้วยต้องสายนี่จะประกอบยากนิดนึงไม่ดีแต่กลัวเยอะที่จริงผมไม่แนะนำให้ใส่พัดลมแบบนี้นะแต่ว่าผมอยากใส่ให้มันให้แสงมันออกมาในเคสให้มากที่สุดนะครับจริงใส่แบบนี้ผิดอ่ะไม่มันก็ไม่ผิดแหละมันก็เป่าเข้าพัดลมได้เหมือนกันแต่ว่าเห็นคนส่วนใหญ่นะเขาจะเป่าเข้าอย่างนี้เพราะว่าลมมันจะเข้าอย่างนี้ใช่เข้ามาแล้วก็ดูดออกจะเป็นแบบโฟลว์ไปเงี้ยเข้าออกอันนี้คือแบบกระจายออกเหมือนแบบดูดความร้อนจากข้างนอกออกข้างเอ้ยดูดความร้อนจากข้างในออกข้างนอกอะไรเงี้ยออกทุกทางออกทุกทางประมาณนั้นมันไม่แบบเป็นแบบทางเดียวอ่ะแต่ผมไม่ค่อยสนใจเพราะผมมีชุดน้ำมันคงไม่ร้อนอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับก็เลยนี่แหละใส่เอาสวยผมขอจัดการสายไฟข้างหลังก็ต่อก่อนแล้วกันเยอะแยะลุงลังชิบหายที่สุดครับอยากพยายามมานานกูพยายามเสร็จแล้วลองเปิดกันเปิดปากเอาแล้วนะ3 2 1เปิดปากมึงเล่นมุกปะเนี่ย What the fuck ใส่จริงๆแล้วจริงๆแล้ว3 2 1ว้าวเชี่ยไปได้ท้องด้วยสัเจ็ดไฟแบบรถเลยอ่ะ
นี่ครับนี่หลอดนี้ติดป่ะวะไม่ติดใช่ป่ะหลอดบนก็ไม่ติดอ้าวหลอดนี้ติดอ้าวตอนนี้ไม่ติดพัดลมไม่ติดพัดลมไม่หมุนโอเคเฟลดีนะว่าผมยังไม่ยกขึ้นไปต่อสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับมันเป็นการเทสก่อนเฮ้อกูพลาดตรงไหนมึงบอกดิกูพลาดตรงไหนนั่นแหละรอดูคนเรามันผิดพลาดกันได้เราขออีก10นาทีโอเคครับรอบ2ตอนนี้สลับสายเรียบร้อยแล้วเปิดติดแล้วครบทุกหลอดผมลองแล้วเมื่อกี้นี้นี่คือขั้นตอนสุดท้ายครับมาใกล้ๆใกล้ๆอันเนี้ยมันติดแผ่นกันรอยนิ้วมือมาอยู่ใช่ไหมจะลอกออกลอกดีป่ะวะจ้ะไม่อยากไปจับเลยแล้วก็ห้ามจับครับผมเอาไว้ลอกตอนที่ทุกอย่างประกอบเสร็จแล้วเพราะเดี๋ยวเราต้องจับโดนจับนู่นจับนี่แล้วก็แผ่นกระจกเทมเพอร์กลาสกระจกกันกระสุนกันแตกไม่ได้กันกระสุนหรอกมันเยอะเวอร์เกินแต่มันก็แข็งแรงกว่ากระจกทั่วไปใส่เข้าไปมีคำเตือนคำเตือนเทมเพอร์กลาสแฮนเดิลวิดแคร์ถืออย่างระวังนี่นี่โอเคแล้วก็ดึงนี่แหละช็อตสำคัญทำยังโอ้โหอย่างสวยจับท่านโดนอย่างเนียนเลยครับนะครับผมแกะได้เป็นสติ๊กเกอร์ไม่อยากแกะมันเป็นแบบเป็นกาวฮะโอเคเปิดโชว์เป็นหนึ่งรอบอันนี้แค่ดูสีดูว่าติดก่อนค่อยไปดูสีข้างบนใช่นี่ติดทุกอย่างพัดลม4ตัวหม้อน้ำวิ่งแรมกระจอไฟเตอร์ทองครบคือทั้งหมดที่ผมทำไปนะครับตั้งแต่คลิปที่แล้วจนคลิปนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงก็คือเกมมิ่งเกียร์ทั้งเซตแล้วก็อันนี้ที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูก็คือหูฟังนะครับเป็นหูฟังไวเลสไร้สายกับตัวแท่นวางหูฟังนะครับแล้วก็ชุดนั่นแหละแสงสี RGB นะครับรวมทั้งหมดก็3กว่านะครับผมไม่บอกว่าเท่าไหร่แล้วกันเพราะว่า3กว่านะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วก็กดไลค์ไปด้วยนะครับแล้วก็ไปเจอกัน
คลิปหน้าเดี๋ยวเวลาไม่มีอะไรทำเดี๋ยวจะมาหาอะไรทำไรสาระแบบนี้นะครับผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับจบ